สวัสดีค่ะปันนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ปันมากับขนมประจำเทศกาลคริสต์มาสนะคะคือสโตเลนนะคะสโตเลนตัวนี้นะคะปันจะแปลงร่างเป็นบัตเตอร์เค้กค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากค่ะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะก่อนจะชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะผลไม้แห้งที่จะใช้ในวันนี้นะคะปันใช้แคนเบอร์รี่กับแอปริคอตแห้งนะคะแช่ผลไม้แห้งนะคะในเหล้ารัมนะคะสำหรับใครที่ไม่ทานแอลกอฮอล์แบบปันนะคะก็แช่ในน้ำเดือดนะคะเทน้ำเดือดนะคะใส่แช่ให้ท่วมเลยนะคะพักเอาไว้นะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะหรือข้ามคืนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเสด็จน้ำให้แห้งนะคะก่อนนำมาใช้ค่ะเราจะมาทำในส่วนของมาซิแพนกันนะคะใครมีแป้งอัลมอนด์หรืออัลมอนด์บดใช้อัลมอนด์บดนะคะใครไม่มีใช้สามารถใช้อัลมอนด์ลอกเปลือกได้นะคะจะเป็นแบบทั้งเมล็ดหรือเป็นแบบฝานแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปั่นให้เข้ากันนะคะใครมีแป้งอัลมอนด์ใช้แป้งอัลมอนด์ได้เลยนะคะหรืออัลมอนด์ผงนะคะแล้วใช้วิธีนวดเอาด้วยมือก็ได้นะคะจากนั้นนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะหยิบมือตัดรสไข่ขาวค่ะกลิ่นอัลมอนด์เล็กน้อยนะคะหรือกลิ่นเหล้ารัมนะคะจากนั้นนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยค่ะตอนนี้ก็ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นโดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอาออกมาปั้นนะคะมาต้นตัดมาสิแพนนะคะใส่ถุงค่ะคลึงนะคะให้ยาวๆใครจะใช้มือปั้นก็ได้นะคะแต่เขาจะค่อนข้างเหนียวติดมือร้อยแล้วค่ะมาสิแพรเราก็จะเอามาวัดนะคะว่าได้ยาวเท่ากับพิมพ์ของเราพอดีนะคะที่เราจะใส่เค้กนะคะเราจะมาผสมในส่วนของส่วนผสมของแห้งนะคะแป้งเค้กนะคะผงอบเชยนะคะหรือผงเครื่องเทศรวมนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผงฟูค่ะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดีนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะในอ่างผสมนะคะใส่เนยค่ะเป็นเนยนิ่มแต่ยังเย็นอยู่นะคะตำด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะกดเนยกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะตีเนยให้ฟูนะคะเฮ้ยจะเห็นว่าไม่ได้นิ่มมากนะคะยังเย็นอยู่เราจะผสมจนเนยขึ้นฟูขาวดีแล้วก็น้ำตาลทรายละลายดีนะคะใช้เวลาผสมนะคะประมาณ5นาทีนะคะโดยประมาณนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องผสมของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่อผสมไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็ปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปาดอ่างเล็กน้อยค่ะตอนนี้เนยมีลักษณะฟูและเบาแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะใส่กลิ่นผสมอาหารนะคะใช้กลิ่นอัลมอนด์หรือกลิ่นเหล้ารัมเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่ไก่นะคะจะผสมไปแล้วก็ทยอยใส่ไข่ไปนะคะสามารถปิดเครื่องแล้วปาดขอบอ่างได้นะคะขอบอ่างก้นอ่างเพื่อส่วนผสมทุกอย่างจะได้เข้ากันดีนะคะไม่มีเนยหนอนก้นเราก็ไม่มีน้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดนะคะจากนั้นนะเราจะใส่น้ำผึ้งค่ะผสมให้เข้ากันดีค่ะ
ขอบอ่างเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะผสมไปแล้วก็ทยอยใส่นมไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราจะร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปนะคะที่มีแป้งเค้กนะคะผงอบเชยหรือผงเครื่องเทศแล้วก็ผงฟูนะคะเมื่อร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปแล้วนะคะให้ใช้หัวตีคนเล็กน้อยนะคะเวลาผสมเนี่ยแป้งจะได้ไม่ฟูขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดเครื่องค่ะใช้สปีดต่ำนะคะในการผสมแป้งค่ะผสมแค่พอหมดผงแป้งนะคะไม่ผสมนานนะคะประมาณ10ถึง15วินาทีนะคะจากนั้นปิดเครื่องนะคะปาดอ่างเล็กน้อยค่ะปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้นะคะจะได้เห็นว่ามีส่วนผสมนอนก้นไหมนะคะจากนั้นนะคะใส่ถั่วอัลมอนด์ค่ะหรือวอลนัทนะคะเอาผลไม้แห้งเนี่ยที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะหรือแช่เหล้ารำนะคะเสด็จให้แห้งนะคะจากนั้นนะคะใส่แป้งเค้กค่ะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันค่ะผลไม้จะได้ไม่นอนก้นนะคะเวลาเราทำเค้กจากนั้นนะคะใส่ผลไม้ลงไปในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะเราจะผสมนะคะด้วยความเร็วต่ำแค่พอผลไม้กระจายตัวทั่วดีนะคะใช้เวลาผสมประมาณ10ถึง15วินาทีเองนะคะจากนั้นนะคะปัดอ่างค่ะนะคะผสมด้วยพยางอีกทีนึงนะคะเช็คดูว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมค่ะครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงในพิมพ์ค่ะใครจะใช้ถุงบีบก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะวางมาสิแผ่นลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วใส่เบเทอร์ส่วนที่เหลือลงไปด้านบนทั้งหมดเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วเสมอดีนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะลุกออกจากพิมพ์เลยจากนั้นนะคะเปิดกระดาษรองออกมานะคะทาเนยค่ะทาเนยละลายให้ทั่วตอนร้อนๆเลยค่ะเขาจะได้ชุ่มชื้นนะคะใครทานแอลกอฮอล์นะคะสามารถทาเหล้ารำได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งค่ะหรือสโนว์ชูการ์ก็ได้นะคะโรยให้ขาวให้หนาเลยนะคะโอเคเราจะแรปนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องหรือแช่เย็นแช่ฟรีซนะคะประมาณ24ชั่วโมงนะคะหรือ1คืนค่ะตอนนี้นะคะเพิ่งกระบ่มเค้กครบเวลาแล้วนะคะเพิ่งบ่มไปทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะโดยการแช่แข็งนะคะนะต่อให้แช่แข็งแต่เค้กก็ยังนุ่มๆนะคะเพราะว่าสูตรนี้นุ่มมากจริงๆเนี่ยน้ำตาลบางส่วนก็จะซึมเข้าเค้กนะคะเดี๋ยวเราจะโรยน้ำตาลจนขาวเลยนะคะจะพอกหนาๆเลยนะคะเขาจะต้องพอกน้ำตาลหนาๆโอเคแต่ถ้าให้ทานเองไม่ชอบน้ำตาลหนามากๆก็ไม่ต้องโรยเยอะก็ได้นะคะโรยแค่พอสวยก็ได้ค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ